สนับสนุนโดย Six Element นาจอมเทียน The Element of Life by Flagon Groupเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการ The Profit ฉลาดลงทุนในภาคบ่ายกันต่อเรามาจับจังหวะการลงทุนทางด้านทองคำกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากทางด้านคุณธิพานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YG Bullion and Future จำกัดสวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะมองเรื่องของราคาทองคำช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะทิศทางขาลงนะคะมีโอกาสที่ราคาทองคำนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมคะในช่วงระยะสั้นๆช่วงนี้เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าราคาทองลงมาต่อเนื่องนะคะลงมาก็เกือบประมาณสัก2อาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะคะก็ถือว่าตอนนี้หลายๆคนเลยพอเวลาพูดถึงราคาทองคำก็จะมองว่ายังไงก็น่าจะลงต่อแต่อย่าลืมนะคะหลายครั้งเราเคยสังเกตด้วยไหมคะว่าทุกครั้งที่กระแสมาแรงๆว่ากระแสจะขึ้นก็กลับลงกระแสลงแรงๆมาก็ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้คือในภาพของแค่ระยะสั้นนะคะเพราะว่าคือพอเวลามีแรงเทขายติดต่อกันมาเป็นหลายๆ10วันเนี้ยค่ะก็คือก็จะเกิดเข้ามาในสถานะของการโอเวอร์โซลก็คือมีการขายมากเกินไปละหลังจากนี้พอมีข่าวอะไรนิดเดียวก็จะมีโอกาสได้เห็นการดีดตัวกลับขึ้นแรงๆอันนี้คือเป็นภาพของระยะสั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เองเราจะไปดูกันว่าอย่างที่คุณมนบอกไปว่าปัจจัยต่างๆอะไรบ้างที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำนั้นขึ้นๆลงๆเราจะต้องติดตามเรื่องอะไรบ้างคะถ้ามองกันในเรื่องของปัจจัยคืออยากจะให้แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะคุณเมย์ส่วนแรกเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของ supply demand อุปสงค์อุปทานนะคะก็คือคนต้องการซื้อคนต้องการขายอันนี้คือหลักๆนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ก็จะมีกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆธนาคารกลางต่างๆกลุ่มนี้ค่ะก็จะเข้ามามีผลก็คือก็จะลิงก์มาจากเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงทำไมกลุ่มนี้กลุ่มที่2ถึงเข้ามาสนใจอย่างถ้าเรามาดูกลุ่มแรกคนขายก็คือว่าหรือว่าทองมาจากที่ไหนก็มาจากการขุดใช่ไหมคะเพราะว่าทองเป็นสินแร่ธรรมชาติปริมาณที่มีเข้ามาขายในตลาดเนี่ยค่ะก็จะอยู่ประมาณ 4,000 ตันไม่เกินทุกๆปีนะคะก็คือรวมทั้งทองที่ได้มาจากเหมืองใหม่ด้วยแล้วก็รวมจากทองที่เป็นทองเก่าวนกลับเข้ามาขายในระบบค่ะปริมาณก็จะอยู่เท่านี้ทุกๆปีนะคะโอกาสที่จะลดลงก็มีค่อนข้างมากเพราะว่าปริมาณทองนับวันก็จะขุดได้น้อยลงน้อยลงนะคะอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยคือเป็นผู้ซื้อเมื่อก่อนเราก็จะรายใหญ่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นร้านทองใช่มั้ยคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองก็ตามต่างประเทศเองก็ตามก็จะเป็นก็จะถือว่าเป็นกลุ่มหลักทีเดียวซึ่งอย่างตอนนี้เองถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของผู้ซื้อเพื่อการเอาไปใช้เพื่อผลิตเนี่ยตอนนี้หลักๆของโลกอันดับ1เนี่ยเป็นจีนค่ะอันดับ2เป็นอินเดียจีนกับอินเดียรวมกันก็ซื้อประมาณ 2,000 ตันค่ะครึ่งของโลกละในปริมาณการผลิต 4,000 ตันต่อปีเนี่ยค่ะจีนอินเดียรวมกันก็ 2,000 กว่าตันหมายถึงปริมาณการถือครองทองคำใช่ไหมคะปริมาณการเข้าซื้อของเขาก็คือแต่ละปีนึงเนี่ยค่ะอย่างปีที่แล้วจีนก็ซื้อประมาณสัก 1,000 กว่าตันนะคะไม่รวมการซื้อผ่านฮ่องกงนะคะก็คือแล้วไม่รวมปริมาณทองคำที่ผลิตในประเทศได้ด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าปริมาณการซื้อของจีนกับอินเดียก็จะถือว่าเป็นผู้ซื้อหลักละแล้วก็ลองมาก็จะเป็นประเทศอื่นๆประเทศไทยเองก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนักรวมเป็นประเทศอื่นๆแล้วก็จะมีธนาคารกลางต่างๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่างช่วงที่เราได้ยินข่าวรัสเซียใช่ไหมคะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นธนาคารกลางรัสเซียก็เป็นประเทศที่ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็คือธนาคารกลางก็จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดทองคำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคือราคาทองคำหลายๆคนอาจจะมองว่าจะสวนกับกระแสเศรษฐกิจหรือเปล่าสมมติการมีการประกาศตัวเลขสำคัญทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐตลาดหุ้นปรับพุ่งขึ้นไปดาวโจนส์ทองคำร่วงลงใช่ไหมคะทำไมล่ะคะคุณมนคะคือมองว่าทองคำเรามองเป็นมองได้2แบบแบบแรกนี่เคยได้ยินคุณเมย์เคยได้ยินเซฟเฮเว่นใช่ไหมคะหรือว่าสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สงครามเกิดขึ้นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นคนก็จะกระโจนเข้ามาซื้อในทองคำแต่เมื่อสถานการณ์ปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงนะคะก็คือว่าทองคำจะถูกมองในฐานะของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนดังนั้นพอเวลาที่จะมองในรูปของการลงทุนก็ต้องดูว่าผลตอบแทนดีหรือเปล่าอย่างถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีแน่นอนค่าเงินดอลลาร์แข็งใช่ไหมคะคนก็อยากจะเข้าไปลงทุนในดอลลาร์เยอะขึ้นผลตอบแทนทองคำก็อาจจะน้อยลงเพราะว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาทองคำก็ยังอยู่ที่ราคาเท่าเดิมก็เลยมีการเทขายทองคำเข้าไปถือในค่าเงินดอลลาร์ค่ะหลักอันนี้ค่ะเป็นหลักใหญ่ๆที่จะทำให้นักลงทุนได้เห็นว่าทำไมเวลาเข้ามาลงทุนในทองคำแล้วเราต้องไปตามข่าวสหรัฐเป็นหลักเพราะว่ามองไปในเรื่องของการโยกย้ายเงินอย่างช่วงไหนดาวโจนส์ลง
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะผลตอบแทนของทองคำในช่วงนี้ดีขึ้นคนก็ไปขายสินทรัพย์อื่นๆเข้ามาถือในทองคำเพิ่มมากขึ้นมาถือในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในที่จะไปลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมคะพอคุณบอลพูดถึงปัจจัยต่างๆบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าในส่วนของสหรัฐอะไรคนจับตามองไปเรื่องข่าวสารต่างๆแน่นอนว่าค่ำคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งที่จะมีการรายงานถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเจเน็ตเยเลนออกมาบอกว่าเฮ้ยจะมีสัญญาณในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าคุณมนคะถ้าสมมติเฟดสมมตินะคะเฟดประกาศว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเข้ามากระทบยังไงกับราคาทองคำค่ะแน่นอนก็จะส่งผลทำให้ตัวราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงเพราะว่าถ้าเราย้อนไปในหลายๆปีก่อนหน้าจะเห็นได้ว่าตอนที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่ามีการเพิ่ม QE ใช่ไหมคะช่วงนั้นราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยดังนั้นพอรอบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเฟดมีการปรับเพิ่มอัตรานโยบายดอกเบี้ยนั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนในฝั่งสหรัฐผลตอบแทนในสินทรัพย์อื่นน่าจะเริ่มดีขึ้นก็จะทำให้ความน่าสนใจของทองคำน้อยลงดังนั้นในคืนนี้เองค่ะก็คือถือมีความสำคัญกับทองคำค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอะไรที่ออกมาแล้วบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะจะขึ้นในรอบการประชุมครั้งหน้าตอนนี้คือคาดการณ์กันไว้ประมาณเกินครึ่งของล่าสุดมีเซอร์เวย์ออกมามีการสุ่มออกมานะคะจากรอยเตอร์จากนักวิเคราะห์ทั้งหมดนะครึ่งนึงเนี่ยมองว่าประมาณเดือนมิถุนายนนี้น่าจะได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าได้ขึ้นต้นปีหน้าอ๋อบางส่วนก็มองว่ามีจะขึ้นในช่วงของกันยาก็มีนะคะใช่กันยาก็มีต้นปีหน้าก็มีดังนั้นเองคือการอย่างคืนนี้ที่มีการประชุมนะคะถ้าเกิดว่าผลการประชุมออกมาแล้วยังเป็นแนวโน้มว่ายังจะไม่ได้ขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าจะเป็นต้นปีหน้าอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกับตัวราคาทองคำราคาทองคำมีโอกาสที่จะได้ดีดตัวขึ้นอีกครั้งนึงและยิ่งตอนนี้เองตัวราคาทองคำอยู่ในสถานะของการโอเวอร์โซด้วยคือปรับตัวลดลงมาใช่ค่ะปรับลดลงมาติดต่อกัน14วันละดังนั้นเองถ้ามีข่าวอะไรนิดเดียวเนี่ยค่ะโอกาสที่จะทำให้ดีดขึ้นแรงๆก็มีค่อนข้างมากกว่าจะได้กลับขึ้นมาเห็นแล้วประมาณสัก 1,180-1,190 ค่ะแต่ที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าในฝั่งของสหรัฐมีข่าวเกี่ยวกับเฟดมาแล้วถ้าฝั่งของยุโรปบ้างนะคะในฝั่งของยุโรปเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องติดตามที่บอกว่าน่าจะเข้ามากระทบกับในส่วนของราคาทองคำแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ในเรื่องของความไม่สงบนะคะของประเทศต่างๆอันนี้ก็ยังต้องติดตามแต่ว่าอย่างถ้าในเรื่องของค่าเงินไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีด QE ล่าสุดที่ทำออกมาแทบจะไม่ได้ส่งผลกับตัวราคาทองคำเลยตอนนี้เองคือปีนี้ที่เป็นไฮไลท์ของตัวราคาทองคำเลยคือในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชื่อเป็นไฮไลท์หลักเลยนะคะที่จะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาทองคำแต่ว่าถ้าเราดูเทรนด์ใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะได้เห็นการเกิดขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไงก็คือถ้าเรามองภาพใหญ่ปีนี้นะคะการลงทุนระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยเทรนยังเป็นเทรนขาลงอยู่ เพราะว่ายังมีเพราะว่าแน่นอนถ้ามีการปรับขึ้นอัตรานโยบาย ตัวราคาทองคำก็จะปรับตัวลดลงและไม่ช้าก็เร็วก็จะได้เห็นแต่ว่าถ้าในแง่ของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องคำนวณแล้วว่าในเทรนระยะสั้นเป็นเทรนขาขึ้น หรือเป็นเทรนขาลงก็ต้องมองกันแต่ว่ากลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับคำแนะนำคุณธิพานั้นจะแนะนำว่ายังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับ The Profit ฉลาดลงทุนในภาคบ่ายค่ะ